เราไม่เคยกินเดี๋ยวบ้านเราไม่กินของดิบไม่กินปลาดิบแล้วขนาดปลาโอโตโร่ปลาโทโร่อะไรที่แบบไปกินบางทีทางรีสอร์ทจัดให้นี่เรายังไม่กินเลยนะกินของดิบไม่เป็นแซลมอนดีแค่ไหนกินไม่เป็นแล้วเขาก็ไม่เคยกินเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่กินก็ไม่เคยกินจนคราวที่แล้วเราเมื่อไม่นานนี้เราแข่ง VS ดิบ VS สูตรแล้วมีโอกาสได้กินแซลมอนดิบนึกว่าจะอ้วกนึกว่าเขาจะแบบแม่ไม่เอาเหมือนกับแม่ไงแม่กินแล้วคายเลยนะชอบเขาต้องมีน้ำจิ้มเลยชอบกลายเป็นชอบแล้วคราวนี้ยังไงล่ะคะน้ำจิ้มเป็นอย่างนี้ได้ไหมมีหนีแม่ช่วยมาแล้วเดือดร้อนสิคะเพราะว่ามันก็ราคาสูงเหมือนกันนะกล่องนี้เท่าไหร่คะ220บาทนี่มีน้ำจิ้มอีกซองคือจะบอกน้องๆว่าเวลาเราซื้อพวกปลาดิบพวกอะไรกินเงี้ยเราก็ต้องเอาแบบที่มันแบบอยู่ในแหล่งมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพราะว่าวันก่อนเช่นนอร์เวย์ใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าแบบไปซื้อที่ซูเปอร์หรือห้างหรือร้านที่มันแบบดูน่าเชื่อถือเพราะว่ามีใบเซอร์ติฟิเคทไม่ใช่แบบไปซื้อข้างทางอะไรเงี้ยเพราะว่าหรือข้างทางร้านบางร้านเขาก็ดีไงคือเราต้องเลือกเพราะว่าบางร้านมันมีพยาธิร้านนี้มีไหมไม่มีนี่ซื้อจากพารากอนเลยเป็นไงคะรสชาติอร่อยมากจริงเหรอดิบอ่ะจิ๋วหนูรู้ไหมเนี่ยว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยไปรีวิวตามรีสอร์ทใช่ไหมเขาจัดแบบว่าปลาดิบดีๆแบบเชื่อมั้ยปลาดิบดีๆอ่ะถ้าหนูได้กินหนูใส่พวกโทโร่อ่ะโอโทโร่อ่ะหนูจะต้องฟินเขาบอกอร่อยมากมีแต่ของดีๆเท่านั้นเราไม่กินเลยล่าสุดที่ไหนอ่ะอัศรามีโอโทโร่ป้ากับแม่บอกเขาว่าช่วยไปทำให้สุกให้หน่อยคือนั่งอ๋อแล้วก็ทูน่าเนื้อดีมากทูน่าดิบหนูนึกออกว่าทูน่าที่แบบว่ากริลมาข้างนอกมันจะเหมือนสเต็กอ่ะแล้วข้างในแดงๆอ่ะอ๋อแล้วก็แพงนะไม่กินเลยแล้วตอนนั้นก็เขาก็ไม่ได้ให้ลองไม่ให้เขาลองกินไงเพราะนึกว่าเขาไม่กินดิบเหมือนกันที่ได้เฮโลมาด้วยเฮโลฟินด้วยเฮโลชอบกินมากใช่ไหมอร่อยมากค่ะอร่อยมากนี่จะกินอันนี้เป็นข้าวเย็นเลยนะแต่ว่าครั้งแม่ว่าอย่าเพิ่งกินเยอะเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เคยกินบ่อยๆไม่คุ้นชินเดี๋ยวระบบย่อยมันจะยังทำงานไม่ดีกินแล้วมันจะปวดท้องอาจจะกินสักครึ่งหนึ่งหรืออะไรดีไหมคะได้น้องๆกินกันเป็นไหมคะคนส่วนใหญ่ชอบกินแซลมอนชอบกินซาชิมิแซลมอนนะชอบกินปลาดิบแซลมอนแล้วหนูรู้ไหมปลาดิบมันมีหลายแบบนะลูกไม่ใช่แซลมอนอย่างเดียวมีหลายปลาเลยมีจูน่ามีอะไรอ่ะหูหลายปลาแม่ก็ไม่เคยได้ผู้เชี่ยวชาญแม่ไม่รู้แหละหลังเท้าไปกินในนี้นะปลาหมึกดิบนะกล้ากินไม่เขียวอ๋อที่มันกำลังดึ๊บแล้วมันก็กรอบปลาแล้วมันก็ดูดปากหนูด้วยดูดลิ้นดูดปากกล้าไหมดึ๊บดึ๊บที่เกาหลีอะไหมไม่ไหวมั้งโอเคค่ะบ๊ายบายลืมจดไว้กับเลขเขียนฟินนี่เข้าใจทำไมกล้าแม่ไม่ชอบอะมันแย่ๆอ่ะหรือจะลองกินดูอีกทีนึงไหมเคยลองหลายครั้งแล้วมีอยู่ครั้งนึงที่ตุ๋มมาบอกว่าอันนี้รับรองกินได้อร่อยมากเพราะแบบแล่มาบางเฉียบเอาบางๆจิ้มโอ้โหกินคลายแทบไม่ทันเลยตุ๋มก็งงอร่อยอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยอร่อยออกนั่นน่ะสิ